คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงพิสูจน์ชีวิตจริงนะครับร้องไห้ทุกวันไหมก็ช่วงแรกก็มีช่วงแรกเป็นค่ะแต่ว่าเขาบอกอะไรเราไหมเขาบอกว่าเขาอยากว่ายน้ำอยากเล่นเหมือนเพื่อนอยากขี่จักรยานผมได้รับเรื่องนะครับก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมและนำความช่วยเหลือไปให้เขาแล้วปฏิตามเรื่องราวชีวิตนี้ได้ในช่วงพิสูจน์ชีวิตจริงครับสนับสนุนโดย AIS Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power ชื่อเด็กหญิงจินดาลัยเกินพันเรียนปอป .4 เรียนเก่งไหมไม่ค่อยเก่งชอบวิชาอะไรอ่ะเป็นพิเศษชอบวิชาภาษาไทยชอบภาษาไทยลูกโตขึ้นเคยบอกแม่หรือบอกคุณครูไหมว่าอยากเป็นอะไรเคยบอกคุณครูครั้งหนึ่งว่าอยากเป็นหมอน้ำเสียงที่ยังคงสดใสของน้องมิ้นเด็กหญิงจินดารัตน์เกลื่อนพันธ์วัย9ขวบในวันที่เธอต้องกลายเป็นคนพิการจากอุบัติเหตุถูกรถชนเมื่อปลายปีที่แล้วแม้จะยังคงเป็นฝันร้ายที่เธอไม่อาจทำใจให้ลืมภาพเหตุการณ์วันนั้นได้แต่วันนี้น้องมิ้นบอกว่ามีลมหายใจอยู่ได้ด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งด้วยความรักและกำลังใจจากคนในครอบครัวฝันร้ายของน้องมิ้นเกิดขึ้นในเช้าวันที่5พฤศจิกายนปีที่แล้วในวันที่แม่ได้พาน้องมิ้นและหลานอีกคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปส่งที่โรงเรียนแต่ระหว่างทางก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อมีรถยนต์ที่ใช้เส้นทางร่วมกันเกิดเสียหลักพุ่งชนท้ายอย่างแรงทำให้ทั้ง3คนได้รับบาดเจ็บมันฝนตกไหมหรือยังไงฝนตกปล่อยๆฝนตกหนูหันหลังไปมองเห็นเสียงรถเบรกก็เลยหนูหันไปมองแล้วแม่ก็มองเหมือนกันเห็นแววดำๆก็คือเราขับมาอยู่บนถนนแล้วใช่ไหมครับได้ยินเสียงเบรกดังไหมไม่ค่อยดังเลยเสียงรถเบรกใช่ไหมแล้วเราก็หันไปดูแล้วภาพที่เราเห็นคืออะไรคือเงารถดำๆเป็นเงารถดำๆมาชนเราเรานั่งกอดอกกอดเอวแม่หรือนั่งอยู่ข้างหน้าแม่หนูนั่งอยู่ท้ายสุดเลยแล้วก็น้องนั่งตรงกลางแล้วแม่ก็เป็นคนขับนั่งหน้าน้องมิ้นต้องถูกตัดขาข้างซ้ายเพื่อรักษาชีวิตไว้กลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตขณะที่แม่ของเธอยังต้องใช้ไม้เท้าเพราะขาหักทั้งสองข้างทั้งคู่ได้เงินช่วยเหลือมาจำนวนหนึ่งเท่านั้นเรื่องราวของสองแม่ลูกผู้น่าสงสารถูกส่งมาถึงคุณบินบรรลือฤทธิ์คุณบินจึงได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจน้องที่บ้านเช่าในอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สงสารสงสารค่ะเราโทษตัวเองไหมว่าเป็นเพราะเราก็มีส่วนเหมือนกันเราขับอยู่เลนไหนแล้วเป็นเพราะที่มาชนเราเป็นซ้ายสุดอะค่ะหลายทางอะค่ะพอดีรถเขาเสียหลักก็คือหนูขับมาแล้วได้ยินเสียงเบรกหนูก็เลยมองกระจกด้านขวาค่ะแล้วเห็นเป็นเงาดำๆถึงเวลานั้นก็จะชนเลยตุ้มเลยเห็นบอกแม่เป็นอะไรบ้างก็ขาหัก2ท่อนนะคะช่วงนี้ท่อนหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ท่อนหนึ่งแล้วอีกคนเป็นอะไรบ้างอีกคนหนึ่งก็ซี่โครงทิ่มปอดอะค่ะทำไมต้องตัดขาด้วยเหรอก็เส้นเลือดใหญ่ขาดอะค่ะถ้าไม่ตัดขาก็ชีวิตรักษาชีวิตอะค่ะเอาชีวิตไว้ค่ะ
เอาขาไม่เป็นไรค่ะยังมีอยู่ข้างนึงก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่ร้องไห้ทุกวันไหมก็ช่วงแรกก็มีช่วงแรกเป็นค่ะแต่ว่าเขาบอกอะไรเราไหมเขาบอกว่าเขาอยากว่ายน้ำอยากเล่นเหมือนเพื่อนอยากขี่จักรยานชีวิตเปลี่ยนแต่ใจคนก็ไม่เปลี่ยนทำไงคะมันเกือบแล้วก็ต้องสู้ยังสู้เหมือนเดิมแม้น้องมิ้นจะไม่สามารถไปเรียนหนังสือพร้อมกับเพื่อนๆได้เหมือนก่อนแต่ทางโรงเรียนก็ยังให้โอกาสทางการศึกษาโดยจัดครูเวรมาสอนหนังสือให้ตามหลักสูตรเป็นไงลูกเรียนตัวไหนแล้วครับป.4ค่ะทางโรงเรียนเขาจะหาครูมาสอนให้ตอนเย็นๆนะคะทางโรงเรียนเขาก็ช่วยเหลือดีมากค่ะตอนนี้น้องอยู่เท่าไหร่นะตอนนี้9ขวบแล้วค่ะ9ขวบเมื่อ4มีนาป.4อ่ะป.5 ปีนี้ค่ะป.5 ปีนี้แต่ไม่ได้เรียนค่ะยังค่ะเบื้องต้นคุณบินจึงได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนี้ 20,000 บาทและ AIS สนับสนุนอีก 10,000 บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้ได้มีแรงใจที่เข้มแข็งโดยมีกำลังใจจากคนในสังคมส่งมอบความช่วยเหลือมาให้น้องมิ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังว่าเด็กน้อยผู้น่าสงสารคนนี้จะมีอนาคตที่สดใสแม้จะต้องเผชิญอยู่กับสภาพความพิการที่เป็นฝันร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น